นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับไม่ต้องรอช้าครัวคุณต๋อยเอ็กโปซีซั่น4 1ปีมีครั้งเดียวครับ ครั้งนี้กำลังจะมาแล้ว21 22 23 24กุมภาพันธ์นี้เจอกันแน่นอนที่ Impact Forum ค4ที่เดิมเมืองทองธานีครับครับผมเราจะมีอะไรกันบ้างคุณเนาะผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเตรียมตัวดีๆนะครับ1คือเรื่องที่จอดรถนะครับแล้วก็ไปเร็วๆแล้วก็พยายามอีตะกร้าจำได้ไหมที่เป็นตะกร้ารถเข็นน่ะเอาไปด้วยเลยส่วนตัวจะเป็นตะกร้ามีล้อหรือไม่มีล้อหรือจะเข็นไหวไม่ไหวอะไรเอาไปด้วยเลยปีนี้ดีด้วยปีนี้เราตั้งใจทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกว่ารักโลกครับนะรักโลกเราก็จะมีอะไรที่แบบว่าป้องกันโรคร้อนปีที่แล้วเรามีเรื่องราวเยอะแยะปีที่แล้วเราก็มีโครงการใช่ๆมีโครงการรักเล็กขโมยน้อยในงานปากเนี่ยปากเนี่ยปากแบบเนี่ยปากเนี่ยปากเป็นมิตรนะนี่ผมจะพูดนี่ผมจะพูดอะไรนะมิตรไม่ตีนะมิตรชาชีพเนี่ยปากเนี่ยผมจะพูดตรงๆว่าไปในงานคนมันเยอะก็ดูแลตัวเองด้วยงานเรามี security อย่างดีไม่ต้องกลัวโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดนะ21ถึง24กุมภาพันธ์นี้นะ Impact Forum Hall 4เมืองทองธานีที่เดิมตึกเดิมอ่ะตึกเดิมอ่ะถ้าไม่ได้ปีละครั้งคุณไม่ไปถือว่าพลาดผิดเลยผิดเลยครับสวัสดีค่ะครัวคุณต๋อยไปมั้ยครับเข้าไปไหมเข้าไปไหมไปแน่นอนค่ะเก่งจังเลยในโลกล้วนอนิจจังโอ้โหคนบ่ดูหนังสือยังตอบได้ใช่ผู้คนในโลกมีชีวิตคิดและรับรู้รู้สึกไม่เหมือนกันหรอกค่ะอย่างเช่นเมื่อเครื่องบิน MH370 ตกหาไม่เจอสหรัฐอเมริกาส่งเรือไปค้นหาญี่ปุ่นส่งฮอไปช่วยสิงคโปร์ส่งหน่วยแพทย์เวียดนามสวดมนต์ขอให้ปลอดภัยไทยแลนด์370 500คูณ500อุ้ยสะใจสะใจมันคือเรื่องจริงจริงใจเนี่ยสะใจอ่ะเนี่ยเฮ้ยอายนะเนี่ยว่าเราคุยกันเรื่องนี้กันเถอะเฮ้ยแต่จริงๆนะเขาอายไหมเขาเขียนจดหมายอันนี้มานี่สุดยอดจริงๆโอ้แทงใจดำมันแทงใจดำจริงแต่มันอายจริงๆนะมันเรื่องจริงอ่ะมันอายมากเลยทานโทษนะครับคนบางคนเขาตายก็ไปดูว่ารถที่เขาตายทะเบียนอะไรอายุเท่าไหร่ตายเวลาไหนแล้วก็เอาไปแทงนั่นแหละคุณ500คุณไหนคุณกันเนี่ยนะพี่วัดจะตายอายุเท่าไหร่บอกหนูนะแทงหวยจะอยู่รอทันแทงหรือไม่ตายก่อนเงี้ยนี่แล้วบางทีเนี่ยบางทีไปงานศพไปนั่งเขาก็เสียอกเสียใจกันว่าอะไรตายตายเมื่อไหร่เธอเครียดเพิ่งตายทั้งตายเมื่อคืนตายกี่โมงตายกี่โมงเธออะไรเก็บข้อมูลตัวเลขยิบเลยมันผมว่าไม่เวิร์กที่เวิร์กจริงนะครัวคุณต๋อย Expo Season 4นะ21 22 23 24 4วันรวดเลยอาคาร Impact Forum Hall 4เมืองทองธานีคุณอ้อมีความพิเศษต่างๆมากมายเพราะว่านอกจากเรื่องราวต่างๆเราแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องราวที่พิสดารพิเศษขึ้นมาอย่างคุณอ้อนี่จะเปิดตัวใหญ่โตมากเลยนะมีหน้าทัวร์ของเขานะครับทัวร์ของเขาของจริงแล้วนะอันนี้ของจริงอย่าบอกเลยว่ามันมีทั้ง4ทิปเดี๋ยวมีครับมีเลยอย่างใหญ่ๆเลยมาดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตอนนี้เมื่อจะไปตรงนั้นมันอาจจะยังเรียกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงไปที่ถึงก่อนเลยดีไปไหนดีครับไปปัตตานีท่านผู้ชมเอ้ยปัตตานีนะผมเนี่ยบอกได้เลยนะว่าอันเนี้ยวันนี้และครั้งเนี้ยถ้าพูดถึงข้าวยำขึ้นมามันไม่มีที่ไหนสู้เขาได้จริงๆแล้วมันมาจากถูกที่ถูกทางโอ้โหเนี่ยแล้วมากันอย่างเต็มๆถ้าไปปัตตานีแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านกะมาข้าวยำราชาจังหวัดปัตตานีหลังจากแวะชมความสวยงามของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีกันแล้วนะครับเราจะพาไปหาของอร่อยอร่อยพื้นถิ่นกินกันครับมัสยิดเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขับต่อไปครับอีกประมาณกิโลกว่าๆก็จะเห็นร้านอยู่ด้านซ้ายมือตรงบริเวณปากซอยนาเกลือ3พอดีเลยครับมาจังหวัดปัตตานีไม่กินข้าวยำที่ร้านกะมาข้าวยำราชาถือว่าผิดร้านนี้นะครับขายมาแล้วกว่า20ปีโดยคุณกะมาและคุณบังอุสมานเป็นร้านอาหารพื้นเมืองเก่าแก่ครับที่เป็นหนึ่งในเรื่องของข้าวยำจนได้ฉายาว่าข้าวยำราชากันเลยทีเดียวที่ร้านนะครับยังมีละแสนะครับ
กับข้าวเหนียวดำซึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่าปูโลยอซึ่งเป็นของคาวและของหวานให้ได้ชิมกันอีกด้วยแต่ถ้าคุณมาร้านนี้ไม่กินข้าวยำถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับที่ร้านเนี่ยจะกินข้าวยำคู่กับปลาย่างที่หาได้ตามฤดูกาลจะนำปลาตาโตสดๆเนี่ยนะครับมาเคล้ากับเกลือแล้วก็ขมิ้นย่างบนเตาถ่านให้ส่งกลิ่นหอมเครื่องเคียงของข้าวยำนะครับต้องผักเยอะมีทั้งถั่วงอกแตงกวาถั่วฝักยาวมะพร้าวคั่วปลาป่นกระหล่ำม่วงแครอทดอกดาหลามะนาวสดตบท้ายด้วยน้ำบูดูนะครับสูตรเข้มข้นที่กินเข้ากันแบบอย่าบอกใครเลยแถมเบิ้ลความอร่อยนะครับด้วยผัดหมี่กะทิและสตอสดให้กินแกล้มที่สำคัญยังหุงข้าวด้วยน้ำใบยอและเพิ่มมะกรูดตะไคร้หอมแดงเพื่อชูความหอมให้ข้าวยำจานนี้เย้ายวนยิ่งขึ้นข้าวยำนะครับจานละ20บาทปลาย่างนะครับตัวละ30ถึง35บาทร้านกะมาข้าวยำราชาจังหวัดปัตตานีเปิดบ่าย3จนถึง4ทุ่มหยุดวันเสาร์วันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับและท่านผู้ชมคิดดูนะความน่ารักของเจ้าของอยู่ถึงปัตตานีท่านเชื่อหรือไม่ว่าเอามาส่งเองด้วยตัวเองเลยนั่งอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยคุณรู้ไหมว่าปลาเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมที่ก็บอกปลาเนี่ยนะครับที่บอกตาโตๆเนี่ยปลาตาโตปลาสีกุลนั่นเองคุณเป็นคนที่รู้จักเรียกว่าประวัติของปลาสีกุลอย่างดีมากคุณอธิบายหน่อยปลาสีกุลเป็นไงครับปลาสีกุลนะครับจะอยู่ในน้ำนะครับเป็นสิ่งที่เราทิ้งลงไปแล้วก็มันก็จะเกิดมันจะเกิดขยะพอมากๆเข้าเขาเรียกปฏิกูลนะครับผมเนี่ยนั่นมันปฏิกูลนะครับอันนี้ปลาสีกุลนะครับโอ้ผิดครับผมนี่เขายำนี่เขาต้องคลุกเวลาทามันต้องคลุกนะฮะรวมกันหมดเลยโอ้แล้วสตอขอบคุณคุณโกตินะครับแหมนี่ดูแลสตอให้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่หั่นมาให้เลยบึ้มบ้างท่านผู้ชมมันอร่อยแบบต้นตำรับผมไม่ได้กินปลาสีกุลอย่างนี้มานานมากแล้วผมอยากจะร้องไห้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นผมตื่นเต้นดีใจแต่แทนที่จะร้องไห้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นไงครับทั้งหมดที่เหลือนี่ดีผมจะออกกลับเองว้าจะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้แต่ถ้าไปที่นั่นบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะฮะเช้าอย่าไปเที่ยงอย่าไปครับอย่าพลาดแล้วปลาย่างที่นั่นบ้าจริงๆตัวนึง30ถึง35บาทบ้าไปแล้วน้ำบูดูก็ตัวเนี่ยเขาขาย20บาทยังขาย20บาทอยู่เลยนะสุดยอดจริงๆอย่าลืมนะครับไปก็แวะกันไปนะครับพักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทะเลสารพัดพริกครับพริกมันต้องถึงอย่างนี้รสชาติต้องมีฟู้ดทานแล้วก็ไม่อ้วนพริกไทยก็ช่วยเบิร์นผมว่ามันเป็นเมนูที่ไม่ทำร้ายร่างกายถ้าทนเผ็ดดันไหวเนี่ยอร่อยจริงๆอร่อยแล้วถึงใจคือถ้านั่งรถอยู่ก็หลังติดบอร์ดถ้านั่งกินอยู่ก็คือหลังติดเก้าอี้ครับครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้